วันนี้ผลกระทบอะไรทั้งหมดมันเกิดยังไงขึ้นบ้างครับที่หาครับคือคำแรกจะต้องพูดนะครับว่าคนเรามีหนี้เนี่ยมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าวงเงินหนี้เนี่ยที่เขาลงไว้2ล้านเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับอย่าเรียกว่าอันนี้เป็นคดีเพราะมันยังไม่เป็นคดีเรียกเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นณวันนี้ดีกว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะประนีประนอมอยู่ที่สน.โดยมีร้อยเวรอยู่ข้างหน้าได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ค่อยมาว่ากันว่าอย่างไรเรื่องตรงนั้นก็ไม่เคยเปิดที่เราขอเลื่อนเรื่องราวนี้ออกไปเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่พร้อมผมก็เพิ่งมาทราบกับลูกหมีกับคุณปูเนี่ยว่ามีการดำเนินการเรื่องราวที่เราได้ยินกันแบบเนี้ยพอผมทราบเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำเลยผมก็แต่งตั้งบริษัท U Summit Group ขึ้นมาเพื่อจะให้มาดูแลเรื่องเงินทั้งหมดมีอะไรเนี่ยคุณโทรเข้า U Summit เลยมีอะไรเนี่ยคุณสแกนไลน์ตรงนี้ได้เลยแล้วมาลงตัวนั้นแต่เจ้าหนี้ก็ต้องเป็นเจ้าหนี้ที่ถูกต้องมีหลักฐานชัดเจนและเราก็จะดำเนินตรงนั้นให้ผมก็บอกปูว่าพอเรารู้ตรงนี้บอกเฮ้ยปูรีบโทรไปหาลูกหมีนะทั้งไลน์ทั้งโทรศัพท์โทรไปไม่รับไลน์อ่านไม่ตอบเขาก็ยังมาอ้างผมว่าผมเนี่ยรับทราบเรื่องทั้งหมดของปูผมบอกว่า1ผมรู้จักคุณเจอหน้าคุณแค่2ครั้งคุยกับคุณเนี่ยไม่เคยเกิน10คําอยู่ๆคุณก็มาแอดไลน์ผมแล้วก็ส่งบันทึกประจําวันมาซึ่งผมไม่ได้อ่านพอผมอ่านเสร็จปึ้งผมก็เลยรีบดําเนินการตามนี้ตามที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะหยิบมาบางส่วนหยิบอะไรก็แล้วแต่ที่พูดแล้วให้ตัวเองเนี่ยดูดีเขาพูดเลยวันนั้นว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยแต่ผมถามคุณว่าที่อาจารย์ประมาณพูดเนี่ยผ่านไป2ชั่วโมง 2,000 ผ่านไป2ชั่วโมง 2,000 ผ่านไป2ชั่วโมงต่อไปถ้าคุณบอกว่าเอาเงินตรงเนี้ยมาลงทุนบอกอาชีพผมหน่อยสิว่ามันคืออะไรผมจะได้มาลงทุนบ้างถ้าผมได้ทุก2ชั่วโมง 2,000 2,000 2,000 อย่างเงี้ยก็มันไม่มีอาชีพหรือธุรกิจที่มันเป็นอย่างนี้เราไม่ใช่ดาราดังเราไม่ใช่นักร้องดังเหมือนเมืองนอกที่เขาได้เงินเป็นนาทีเป็นนาทีเป็นนาทีไอ้อย่างนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่มีการลงทุนและเราก็ไม่ได้ไปบอกให้ลงทุนอะไรเลยเพราะนั้นมันก็คือดอกเบี้ยอย่างเห็นได้ชัดแต่คุณไปออกปาบอกปุ้ยคิดไม่เป็นหรอกค่ะดอกเบี้ยหนูไม่เคยดูก็เห็นชัดเจนบนไลน์คุณเป็นคนแชทมาเองว่าดอกเบี้ยวันนี้เท่านี้ดูนี่นั่นอ่ะจะรับผิดชอบยังไงและอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ผมบอกประนีประนอมตรงนี้ได้ผมเคยมีคดีขึ้นศาลเรื่องการเมืองเนี่ยสองคนขึ้นไปจนศาลเขายังเรียกเฮ้ยเอางี้คุณโตแล้วสองคนสลักหลังคดีเลยว่าสองคนจะไม่ฟ้องร้องเรื่องนี้แล้วพอมันก็ยังประนีประนอมในชั้นศาลได้อีกเห็นไหมแต่นี่คุณเริ่มตั้งแต่แรกไม่เอาอยากจะหิวแสงหรือเปล่าผมไม่ทราบรีบออกไปแถลงนู่นนี่นั่นเขาก็บอกเองเขาไม่มีงานทำ20ปีแล้วไม่มีใครจ้างนู่นนี่นั่นอ่ะคุณไม่ดูตัวเองอ่ะทำไมรุ่นพี่ผมรุ่นเพื่อนผมรุ่นน้องผมวันนี้ที่เป็นดาราเป็นนู่นเป็นนี่ก็มีงานกันเยอะแยะทุกคนอาจจะน้อยบ้างนู่นนี่มั่งคุณต้องดูตัวคุณเองไหมว่าคุณเป็นคนแบบไหนหรืออย่างไรผู้หลักผู้ใหญ่เขาถึงไม่จ้างคุณหรือไม่ให้งานคุณอันนี้ผมไม่ทราบแต่ก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมโมโหสุดๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องระหว่างผู้ใหญ่สองคนคือของปูกับลูกหมีพอมาฟ้องแบบนี้คนที่กระทบมากที่สุด3คนคือลูกผม3คนเนี่ยบรรลุนิติภาวะคนแรกอีก2คนยังก็เรียนหนังสืออยู่วันนั้นไปงานวันสุดท้ายที่จบม.6แต่งชุดสีแดงไปคนตะโกนมาเลยเอ้ยชุดสีแดงอ่ะแม่จ่ายเงินยังคุณคิดว่าผมจะคิดยังไงคุณเอาลูกผมมายุ่งทำไมนั่น1 2ตระกูลหิมะทองคำเรามี 2-300 คนนะครับพ่อผมได้เป็นหัวแต่เรามี 2-300 คนเดี๋ยวผมจะไล่ให้หมดทุกคนเลยเดี๋ยวดูแล้วกันมันเสียหายแบบนี้อ่ะผมถามอย่างนึงว่าถ้าวันนี้ออกมาอย่างเงี้ยภรรยาผมเกิดไม่มีงานขึ้นมาเพราะเรื่องที่ลูกหมีไปพูดแล้วก็เป็นความเท็จจะรับผิดชอบยังไงนั่น1 2ตระกูลผมเสียหายวันนี้แบบที่ผมบอกมันเหมือนคัตเตอร์เนี่ยกรีดหัวใจทุกคนที่นำสกุลหิมะทองคำผมถามว่าการกรีดหัวใจเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นไปจนวันสุดท้ายของชีวิตคุณแม้แต่สมมุติได้ขึ้นศาลผมให้ศาลตีความหมายว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าเงินได้ไหมถ้าศาลบอกว่าพวกคุณสองคนชื่อเสียงโด่งดังตีได้10ล้านสมมุติ10ล้านผมก็จะเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายที่เหลือนะผมบอกเลยผมจะเอาไปบริจาคในนามมูลนิธิหิมะทองคำตระกูลบ้านผมเนี่ยอยู่กันมานานมากมูลที่ผมก็อยู่นานมากเราไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ก
้องขอความเป็นธรรมด้วยนะครับจากพี่ๆทุกๆคนอย่างนี้นึงนะฮะและอีกอย่างนึงวันนี้แบบที่ผมบอกว่ามันยังไม่เป็นคดีความวันนี้เข้ามาก็คือมารับเขาเรียกว่ามารับมาไก่เกียร์ค่ะมาไก่เกียร์แล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วกันอะไรงั้นไก่เกียร์เนี้ยแต่ว่าคุณได้ลงโซเชียลมีเดียคุณได้ลงแฮชแท็กหรือพวกอวตารอะไรต่างๆเนี่ยได้ลงไปหมดแล้วว่ารองนางสาวไทยซึ่งเป็นดาราชื่อย่อปอปาอันนี้อาจจะงงอาจจะมีเป็นสิบเลยแต่อดีตดาราเป็นนักการเมืองเขียนภาษาอังกฤษว่าโกลเด้นสโนว์ก็แปลว่าหิมะทองคำเขียนรูปหานก็แปลว่าหานหานกระปูใน70กว่าล้านคนในประเทศไทยมีคู่เดียวครับมีคู่เดียวครับไม่ได้มีเป็น10คู่นะฮะเพราะนั้นนี่คุณหมิ่นผมและไอ้พวกที่ลงทั้งหลายเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องไปลบนะเพราะผมได้ก๊อปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยผมจะไล่ฟ้องคุณลายตัวเลยนะเตรียมเงินกันไปให้ด้วยนะครับเตรียมเงินกันไปให้ด้วยลายตัวนะครับผมบอกคุณไว้ก่อนครับก็อีกนิดนึงก็คือว่าก็ฝากเรื่องของยูสมิธนะจะมีเบอร์มีนู่นมีนี่ใครที่มีปัญหาตรงนี้เกี่ยวข้องกับคุณปูลงทะเบียนตรงนั้นแล้วเราจะเดินตามกฎหมายเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออนุญาตว่ารายการแรกที่ผมจะไปออกหลังจากวันนี้ก็คือรายการของพี่ชายคนนึงซึ่งเรารู้จักกันมา20กว่าปีและเป็นคนที่แนะนำให้ผมกับปูรู้จักกันและแต่งงานมาจนวันนี้ก็คือรายงานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไปออกอันแรกของรายงานอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกของคุณภาคภูมิไทยรัฐทีวีเพราะว่าเราติดต่อหลังจากนั้นถ้าต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมซึ่งยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับมาเหมือนกันขอให้ติดต่อกับทนายกิ่งมีอีกเยอะแยะมากมายติดต่อทนายกิ่งได้เลยนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ก็กราบขอบคุณนะครับช่วยตระกูลหิมะทองคำด้วยครับอันนี้ก็ได้เห็นความเป็นจริงอยู่แล้วมาทำลายกันแบบนี้ผมทำชื่อเสียงมานานมากปูก็เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ผมพี่น้องละญาติเยอะจะทำกันยังไงนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับขออนุญาตสรุปคือจะแจ้งความดำเนินคดีประมาทกับผู้กรณีรวมไปถึงคนที่เป็นในโซเชียลครับท่านแจ้งความทั้งฟ้องครับท่านแจ้งความคือเอาเริ่มจากรายการหลักๆก่อน3มิถุนายนก่อนที่แถลงข่าวที่เขาแถลงข่าวอยู่สำนักงานเดชาที่เอาก่อนอาชีพรายการก็มารายการแซ่บคุยแซ่บโชว์มารายการแฉมารายการเปิดปากกับภาคภูมิเอาทีละรายการก่อนแล้วเดี๋ยวก็กระจายไปข่าวสำนักอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องนะครับอีกประการนึงนะครับที่เขาขนผู้สายมาเยอะแยะหลังจากที่ปูออกหลังจากที่ลูกมีออกกลับไปแล้วเนี่ยมีผู้สายเป็นสิบติดโทรมาโอ้กระดำเข้ามาจากทั่วประเทศโดนเหมือนกันหมดถูกหลอกถูกโกงใครไม่รู้จักกันโดนหลอกโดนโกงหมดทนายครับสรุปแล้วก็ลองเรียนให้จับก่อนว่าองค์พาพยพทั้งหมดที่เรามาสรุปรวมกันในวันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะจ่ายกันเท่าไหร่หรือว่ามีข้อสัญญายังไงกันบ้างทั้งสองฝ่ายยังวันนี้ยังไม่มีใช่ไหมคือวันนี้ไม่คันนี้ไม่ใช่วันนี้ขณะนี้ยังไม่มีเพราะขณะนี้เนี่ยผมก็แสดงตัวเลขให้กับผู้ไก่เกียร์ให้รู้ว่าตัวเลขทั้งหมดมันมีแบบนี้ตัวเลขจริงมีแบบนี้ก็บอกให้ทราบว่าผมบอกว่าตัวเลขจริงทั้งหมดที่โอนไปโอนมาทั้งหมดมันขยันกันอยู่ล้านซีไอ้เช็คไม่ใช่เช็คคำประกันเป็นเช็คที่ไม่เกี่ยวกับมูลนิธิคดียาในขณะที่ทางเจ้าหนี้บอกว่ามันมีมูลนิธิอยู่ล้านแปดอันนี้นะครับอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับเพราะว่าคุณจะเยียวยาเกี่ยวกับชื่อเสียงที่เขาเสียหายที่คุณทำกับเขาเนี่ยจะเยียวยาไงมันถึงจะบูรณาการได้แล้วคุณขนคนมาเนี่ยมาแสดงยืนแถวเรียงแถวตั้งหลายคนอยู่หน้าตรงหน้าทองทองหล่อบอกเป็นเจ้าหนี้แสดงโวยกันรวมเป็น16 ล้านครับผม16 ล้านคิดไม่ถึงอะไรจริงเขาบอกกันพี่ปูอยากจะรู้เรื่องต้นสายปลายของการหยิบยืมเงินกันนิดนึงอะค่ะพี่ก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็รู้จักกันในเพื่อนๆเขาตีกอล์ฟใช่ไหมคะแต่พี่ปูอะไม่ได้ตีก็ไปกับเพื่อนมีเพื่อนผู้หญิงหลายคนแล้วก็ได้คุยกันคะได้คุยกันแล้วเขาก็บอกถึงปัญหาของเขาว่าเขาอะไม่มีงานทำเลยไม่มีงานละครแล้วก็มีนักเรียนที่มาสอนเดินแบบเนี่ยแค่2-3 คนแล้วก็เขามีภาระค่าใช้จ่ายต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วเขามีแฟนคนนึงแล้วก็แฟนก็เลิกกับเขาคือแฟนเขาใช้เขาแบบเสิร์ฟอาหารล้างจานใช้ทุกอย่างแต่ไม่ให้เงินเขาเลยแล้วเขาไม่มีรายได้เขาก็มาคุยกับพี่ปูบอกว่าเขาอ่ะได้ปล่อยเงินกู้กับร้านแว่นแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเนี่ย10-15% 20%แล้วแต่ว่าวันนั้นร้านแว่นเขาจะมีรายรับเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
แล้วก็มีฝากเงินเพื่อนชื่อกอไก่กับอออ่างเขาบอกเขามีเพื่อนแค่3คนลงทุนเกี่ยวกับหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าพี่ปูมีงานอะไรแบบให้เขาหุ้นด้วยเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยให้บอกเขาคือตอนนั้นรันแม่นไม่จ่ายเงินรันแม่นไม่จ่ายเงินเขาหลายเดือนมากแล้วเขาก็ฟ้องแจ้งความรันแม่นเมื่อปลายปีที่แล้วอะค่ะลองไปเซิร์ชดูว่าลูกหมีแจ้งความรันแม่นแล้วพี่ปูก็เลยช่วยเหลือเขาก็บอกว่าโอเคพี่อะมีทำอีเวนต์แล้วก็พี่ก็อยากจะทำละครอะไรเงี้ยก็พาเขาไปคุยกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับอีเวนต์ด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกเขาอยากเป็นเลขาพิหารติดตามพิหารไปประชุมก็พาเข้าไปประชุมเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์พาเขาไปหาคอนเนคชั่นผู้ใหญ่ทุกอย่างแล้วก็ล่าสุดที่มาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ช่อง7เขาบอกว่าเขามีเวลาให้สำหรับทำละครก็เลยบอกว่าโอเคพี่ลูกหมีเดี๋ยวเรามาหุ้นกันนะแต่ถ้าพี่ลูกหมีมีเงินน้อยอะไรเงี้ยพี่ปูก็จะให้เล่นเป็นบทแม่พระเอกหรือแม่นางเอกเพื่อที่จะได้มีรายรับใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่าช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีเอาเป็นรายการสดดีไหมเขามีรายการสดครึ่งชั่วโมงหรือว่ารายการสด1ชั่วโมงอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าทำละครอะไรเงี้ยค่ะก็หางานให้เขาทุกอย่างแต่ว่าในเรื่องของงานละครกับงานพิธีกรอันนั้นเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ทำธุรกิจหลายคนก็เลยบอกพี่ลูกหมีว่าโอเคเดี๋ยวทำธุรกิจกับเพื่อนพี่นะคุยตรงกันเลยคุยตรงกันเองเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากคุยตรงกับเพื่อนพี่ปูขอให้เป็นระหว่างพี่ปูกับเขาละกันแล้วก็พี่ปูจะไปทำธุรกิจอะไรเรื่องของพี่ปูก็เรื่องของพี่ปูแล้วก็พี่ปูก็ส่งดอกกับลูกหมีสองคนมันก็จะได้ไม่ต้องเป็นไปคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกเพื่อความสบายใจเนี่ยเขาก็ขอเช็คพี่ปูค้ำประกันเอาไว้พี่ปูก็ให้ทุกอย่างเขาก็จะเขียนมาว่าพี่ปูคะขอเช็ค3ใบเขียนยอดเท่านี้ลงวันที่เท่านี้นะคะพี่ก็ตามเขาทุกอย่างแล้วก็เขาให้เซ็นสัญญาเงินกู้บอกว่าพี่ปูเซ็นชื่อเฉยๆเอากระดาษเปล่ามานะคะให้คนรถไปเอาพี่ปูเซ็นชื่อเฉยๆพี่ปูก็บอกว่าพี่ลูกหมีพี่ปูเขียนดอกเบี้ยไปได้ไหมว่าพี่ลูกหมีได้รับทั้งรายวันรายเดือนทุกวัน 10% 15% 20% หรืออะไรอย่างเงี้ยเขียนไปได้ไหมเขาบอกไม่ต้องค่ะพี่ปูเดี๋ยวผิดกฎหมายพี่ปูเซ็นมาอย่างเดียวเดี๋ยวลูกมีเขียนวันที่2มีนานะคะแล้วก็วันที่18มีนาเขาก็แคปข้อความส่งมาบอกว่าพี่ปูเก็บสัญญาเงินกู้นี้ไว้นะคะแล้วก็วันที่4เมษาแจ้งความพี่ปูถัดส่งดอกไป1วันคนจัดการยืมกันเหรอคะยืมกันพี่ปูช่วยเขาเพื่อหาเงินเขามาขอความช่วยเหลือค่ะว่าเขาไม่มีงานทำแล้วทำไมพี่ปูกลายตกเป็นภาระเป็นลูกหนี้ได้อะภาระเป็นลูกหนี้เหรอคะก็เขาไม่ยอมคุยกับเพื่อนพี่ปูไงคะพี่ปูบอกแล้วว่าให้พี่ลูกหมีเนี่ยคุยกับเพื่อนพี่ปูตรงเลยเพราะว่าเพื่อนพี่ปูทำธุรกิจหลายอย่างแต่เขาบอกเขาไม่รู้จักเพื่อนพี่ปูขอคุยกับพี่ปูสองคนแล้วก็ขอเช็คพี่ปูค้ำประกันไว้เพื่อเป็นหลักประกันพี่ปูก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าไม่โกงเขาอยู่แล้วไม่งั้นไม่กล้าให้เช็คหรือว่าไม่กล้าเซ็นสัญญาเงินกู้หรอกค่ะแต่เงินก่อนเช็คมันเป็นเงินที่พี่ปูเป็นเงินที่คู่กรณีโอนให้พี่ปูไม่ใช่หลังการเช็คจะเป็นเงินก่อนเช็คเงินก่อนคือเขาทำตั้งแต่30มีนาถูกไหมคะทำตั้งแต่นั้นแล้วก็เราก็เอาเช็คแลกกันเพื่อความสบายใจแต่เขาบอกว่าเหมือนแบบไม่ไว้ใจพี่ปูก็เลยมาให้พี่ปูเซ็นสัญญาที่เขาไปออกรายการนะคะแต่พี่ปูก็ให้มันแปลว่าอะไรคือเงินก่อนเช็คขอช่วยพี่ปูอธิบายแล้วกันค่ะจากการที่ฟังพี่ปูเล่าข้อเท็จจริงมาทั้งหมดตอนที่เราสืบข้อเท็จจริงก่อนที่จะมาทำคดีนี้นะคะคือมันจะเป็นในลักษณะของอย่างที่เขาบอกว่าพี่ปูเนี่ยมีธุรกิจกระเป๋ากับเพื่อนใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นธุรกิจทริปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันจะมีในแง่ของคนที่พี่ปูเขารู้จักว่าเขามีการทำธุรกิจเหมือนขายกระเป๋าซึ่งบางทีกลุ่มคนพวกนี้เขาไม่ได้มีเงินทุนเขาก็จะมีความแบบในแง่ของการหยิบยื่นขอยืมเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อแบบนึงแล้วเดี๋ยวเอาไปขายแล้วเดี๋ยวจะมาแบ่งกำไรให้พี่ปูนะอะไรประมาณนี้คือเขาทำกันมาอยู่แล้วซึ่งพี่ปูช่วยงั้นเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวช่วยทีเนี้ยก็เลยมีตรงนี้นี่แหละค่ะที่พี่ปูมันพี่ปูรู้จักคนกลุ่มนี้นะเผื่อว่าเราอยากจะสนใจแต่ด้วยความที่ว่าฝั่งเข้าใจว่าฝั่งของคุณลูกหมีเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะคุยตรงกับฝั่งนู้นเขาก็ก็ได้เอาเงินลูกหมีไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเหมือนได้กำไรจากตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือลักษณะของเขาคือเขาไม่ได้สนใจว่าพี่ปูจะเอาไป
ทำกับร้านกระเป๋าหรืออะไรเขาแค่สนใจดอกเบี้ยที่เขาจะได้รับในแต่ละยอดที่เขาโอนเท่านั้นเองค่ะนี่มันก็เลยเหมือนเป็นร่วมลงทุนทำธุรกิจมันก็เลยเหมือนเป็นที่มาค่ะตกลงเป็นการร่วมลงทุนหรือเป็นการกู้เงินคือเขาอ่ะเขาคิดว่ามันเป็นการกู้ยืมเงินเพราะเขาไม่สนใจอยู่แล้วว่าพี่ปูเอาเงินไปทำอะไรใช่เขาก็จะอยากเอากู้สมมติว่าพี่ปูบอกว่าเดี๋ยวพี่ปูไปทำอันนี้เดี๋ยวพี่ปูแบ่งกำไรให้นะพันหนึ่งที่เขาบอกว่าเราเสนอเราก็ให้เขาจริงๆพันหนึ่งสองพันอย่างเงี้ยแต่การที่เราให้เขาเรื่อยๆอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันสุจริตฉันไม่รับเงินฟรีเขาอาจจะเขารู้สึกว่าอ๋อฉันไม่เข้าใจดอกเบี้ยก็โอนมาฉันก็เก็บแต่ถ้าคนสุจริตจริงคุณต้องเอาไปทบต้นนึกออกไหมคะคุณต้องเอาไปทบต้นไม่ใช่ว่าคุณรับมา600,000แล้วคุณก็ยังคงค้างต้นอยู่2 ล้านอย่างนี้ไม่ได้แต่ทนายบางยอดเขาเป็นคนเสนอมาด้วยค่ะว่าเขามีเงินก้อนอยู่เท่านี้จะปล่อยจำนวนวันเท่านี้บางยอดเขาก็เสนอมาแล้วก็ทนายพูดเมื่อกี้บอกว่าเป็นดอกเบี้ยแต่ไม่ได้เป็นกำไรที่ได้มาจากการขายสินค้าไม่ใช่ใช่ฝั่งกำไรเป็นฝั่งของคือพี่ปูทำกับเพื่อนหรือเพื่อนพี่ปูเขาทำแล้วแต่ความคิดค่ะแต่ว่าฝั่งของลูกหมีเขามองว่ามันเป็นดอกเบี้ยทั้งก้อนแปลว่าในชาร์ตตรงนั้นที่เอามาให้สื่อมวลชนดูทุกคนก็คือไม่มีในรายรับตรงนั้นเป็นใช่คืออันนี้คือบางยอดเข้าใจว่าพี่ปูเอาไปให้เพื่อนทำต่อแล้วเพื่อนเขาก็เหมือนยอมจ่ายดอกเบี้ยคือคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีหลักประกันเพราะเขาไม่ได้มีหลักประกันเขายอมที่จะจ่ายเงินในจ่ายเงินก้อนเขาเรียกว่าจ่ายดอกเบี้ยในเรทที่ค่อนข้างสูงแล้วคนที่ให้กู้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเอาไปให้กลุ่มคนที่ไม่มีหลักประกันเขาก็เลยอยากจะเรียกดอกเบี้ยสูงมันก็เลยเหมือนคนเรียกสูงคนยอมจ่ายก็ยอมจ่ายสูงมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันก็เลยเถิดไปเรื่อยๆบางทีกระเป๋านาฬิกาก็ซื้อมาขายไปประมาณนี้ค่ะในเคสเนี้ยคล้ายๆค่ะแต่ว่าก็คือไม่ได้มองว่าเป็นตัวกลางให้มองว่าพี่ปูเป็นลูกหนี้เลยก็ได้ค่ะก็คือตามที่เขาฟ้องก็คือพี่ปูเป็นลูกหนี้ยอดทั้งหมดยังไงพี่ปูก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนจัดการเราเป็นคนรับโอนเงินจากเขาค่ะทีนี้มันมียอดที่เป็นดอกเบี้ยเกินที่ทนายบอกค่ะทางฝั่งนู้นเขาก็แอบมาว่าเป็นการยื่นข้อเสนอเองเขาไม่ได้เรียกร้องในไลน์แชทมีเยอะค่ะว่าเขาเสนอเขาเป็นคนเรียกวันนี้ขอบวก 1,000 นะคะโอนคืนกี่โมงยอดนี้จะโอนยอดนี้บวกเพิ่มตอนที่โอนมาบวกเพิ่มอีก10,000ใช่มั้ยคะมันมีรายละเอียดตรงนี้ค่ะว่าเขาเป็นคนเรียกแล้วจากในแง่ของที่อาจารย์ประมาณอธิบายไปแล้วเช่นยอดล้านนึงแต่คุณโอน 850,000 นี่คุณเรียกตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณหักดอกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะมันมีข้อมูลชัดเจนเงินเขาได้ไปทําอะไรแต่ละอย่างแต่ละก้อนเขารู้แต่เขาไม่สนใจเขาไม่สนใจค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคุยกับพี่ปูคนเดียวก็คือเขาปล่อยดอกพี่ปูคนเดียวพี่ปูจะไปทำธุรกิจเราไม่คิดที่จะบอกค่ะเคยบอกใช่ไหมเคยบอกเขาค่ะเคยบอกเขาว่าให้ไปคุยกับเพื่อนโดยตรงใช่ให้คุยกับเพื่อนโดยตรงเลยมีธุรกิจกระเป๋านาฬิกาซื้อมาขายไปแล้วก็มีเรื่องรถรับจำนำรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฝั่งของเพื่อนของเราบ้างล่ะครับพี่ปูอะไรนะคะในฝั่งของเพื่อนของเราบ้างล่ะครับที่เราร่วมก็นี่แม่เพราะว่าเห็นว่าทําเรื่องนี้เพื่อนๆก็ไม่ว่าอะไรค่ะแต่ว่าเอาแชทเอาหลักฐานข้อมูลทุกอย่างให้อาจารย์หมดแล้วค่ะแต่ว่าพี่ลูกหมีเค้าไม่สนใจมันเป็นเรื่องระหว่างกู้ยืมกับพี่กับพี่ลูกหมีเค้าก็ไม่สนใจว่าพี่จะไปทําธุรกิจอะไรแต่ว่าหลักฐานข้อมูลทั้งกระเป๋าทั้งนาฬิกาแล้วก็เรื่องรถที่พี่ทําธุรกิจกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ส่งให้อาจารย์ประมาณแล้วก็ทนายกิ่งเรียบร้อยแล้วกู้ยืมเหมือนวันนี้ค่ะสาววันนี้ขออนุญาตคุยกับแต่คดีของพี่ลูกหมีนะคะเงินของคุณค่ะค่ะคุณยืนยันว่าจะคืนคือแน่นอนค่ะมีระยะเวลาหรือกำหนดคะว่าจะยังไงก็ยังไม่ได้เข้าไปคุยรายละเอียดข้างในเลยค่ะถ้าสมมติว่าวันนี้ค่ะเขาขอคืนภายในวันนี้ก็มีพร้อมให้ก็เดี๋ยวต้องมีพร้อมค่ะมีพร้อมที่จะคืนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำกับปูกับลูกปูกับครอบครัวปูอันนี้เรายังไม่ได้คุยกันค่ะแต่เรื่องเงินยอดหนี้ที่ค้างอยู่ยังไงต้องใช้อยู่แล้วค่ะไม่เคยพูดกับสื่อใดๆไม่เคยบอกเขาว่าจะไม่ใช้นะคะเขาส่งตัวแทนส.ท่านหนึ่งมาคุยกับปูนะคะในเรื่องของหนี้ที่เหลือเขาบอกว่ายอดหนี้เหลือ2 ล้านแล้วก็ในระหว่างช่วงเดือนเมษาเนี่ยปูก็โดนโกงที่ดิน100 ล้านพอดีปูก็เลยบอกว่าเหลือที่ดินอีก4 โฉนดใช่ไหมคะปูก็จะทำขายฝากเพื่อเอาเงิน2 ล้านเนี่ยไปคืนเขาอันนี้เขาส่งตัวแทนส.ส.มาคุยนะคะจะเอาเงิน2 ล้านไปคุยแล้วก็ส.ส.ท่านนี้ก็บอกว่าโอเคพี่คุยกับลูกหมีแล้วถ้าเกิดทำขายฝากไม่ได้ก็ให้เอาโฉนดให้มัน cover ยอด2 ล้านเนี่ย
ไปขายฝากเป็นชื่อลูกหมีแล้วพอพี่ปูมีเงินก็เอาไปถ่ายโฉนดคืนมาก็นัดกันว่าจะไปโอนวันที่14เดือนที่แล้วแต่ว่า13เดือนที่แล้วเขาแถลงข่าวที่สำนักงานทนายเดชาค่ะนี่จะคืนนี้ทั้งก้อนหรือว่าน่าจะแบ่งจ่ายตอนนั้นนี่คืนทั้งก้อนมีคุยแชทไลน์แล้วก็พี่ปูไม่ได้ห่างหายเลยเขาไปบอกว่าติดต่อไม่ได้ไม่มีค่ะมีแชทไลน์ทุกอย่างว่าติดต่อเขาได้หมดทั้งติดต่อเขาทั้งติดต่อทางผ่านทางร้อยเวรแล้วก็ติดต่อผ่านทางท่านสสคือเขาอ่ะก็ไปพูดกับพรรคการเมืองแบบหลายพรรคมากนะคะทั้งพรรคของสามีทั้งพรรคอื่นๆนะคะบอกว่ามีอาหารหิมะทองคำเซ็นเช็คเด้ง2ล้านจนเจ้านายพี่หาน่ะโทรมาทุกคนแบบในพรรคการเมืองแบบเขาไปเอาไปนินทาไปเมาส์หมดกับสสกับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับแบบคนเอกหรือรัฐมนตรีอะไรเงี้ยเขาพูดหมดเลยค่ะแล้วเช็คเด้งจริงไหมคะอยากให้พี่แจงคือเรื่องเช็คเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าพี่ลูกหมีเขาขอพี่ปูบอกว่าขอเป็นเช็คพี่ปูค้ำประกันเพื่อความสบายใจนะถึงเราจะรู้จักกันแต่ก็ขอเป็นเช็คค้ำเพื่อความสบายใจเราก็ให้เขาแล้วก็เขาให้เขียนอะไรยอดเท่าไหร่พี่ปูเขียนตามเขาหมดเลยในแชทไลน์บอกโอเคโอเคลูกหมีให้เขียนอะไรพี่ปูโอเคโอเคทุกอย่างให้เซ็นเงินสัญญาเงินกู้ก็โอเคทั้งที่ให้เซ็นกระดาษเปล่าด้วยเราไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเขียนอะไรคือพี่แบบจริงใจกับเขาช่วยเหลือเขาหาเงินให้เขาภายในระยะเวลาแค่แบบ4เดือนน่ะให้เขา 600,000 บาทอะค่ะแล้วเขากลับมาทำกับพี่ปูกับครอบครัวพี่ปูกับลูกแบบนี้มันไม่ได้คือระยะเวลา2เดือนเนี่ยพี่ปูเข้าโรงพยาบาล5ครั้งน้ำหนักลดไป6โลเพราะเขาต้องทานยาเยอะค่ะต้องพบจิตแพทย์ต้องไปเขียนต่อค่ะป่วยแล้วเพราะว่าเอาวันนี้ก่อนแค่ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีเพิ่มเติมอะไรต่างๆติดต่อทนายกิ๊กเลยภาพเป็นไงความคืบหน้าอยากฝากอะไรถึงเขาไหมคะก็เดี๋ยวฝากอะไรหรอไม่ฝากเขาอยู่นี่อยู่แล้วอันนี้ไหนๆก็เอาให้ผมเล่าดีกว่าไม่เป็นไรฝากเนี่ยให้พี่หันฝากเนี่ยให้พี่หันฝากเนี่ยพี่หันฝากพี่หันฝากอ่ะทนายเดชาผมรู้จักกันมา20กว่าปีผมใช้พบแปรยติทำรายการเนี่ยแกมา3ปีเต็มรู้จักกันมานานวันที่พาปูไปคุยแกก่อนเรื่องนี้เกิดเนี่ยพาปูไปคุยแกก็เรื่อง14โฉนดที่โดนโกงเมื่อเดือนที่แล้ว16ที่โดนโกงไปแต่แกก็รู้ตัวเองแล้วว่าตัวแกเนี่ยการเดินพิพากษาไปคุยอ่ะใช่ตัวแกเนี่ยจะเป็นผู้แทนเขาเรียกอะไรทนายลูกหมีรู้จักกันขนาดนี้มันได้ออกมาอีกวันซัดปั๊บปั๊บปั๊บแล้วอีกซัดโอ้โหเน่าเลยทั้งที่ผมว่าจรรยาบรรณคนแบบนี้ยิ่งคุณเป็นทนายคุณดูแลกฎหมายไงโอ้โหคุณทำคนแบบนี้มันผมว่ามันสะมันสมเหตุสมผลฝากที่ลูกหมีด้วยฝากที่เดชาทำไมลูกเดชาเป็นทนายลูกผมไม่รู้จักลูกหมีบอกแล้วเจอไม่เคยเกิดสองครั้งพูดไม่ถึงสิบคำพี่ปูค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำกับพี่ปูกับลูกและครอบครัวนะคะก็จะดำเนินคดีทุกคนให้ถึงที่สุดเวรกรรมมีจริงเวรกรรมจริงป่ะใช่ค่ะเวรกรรมมีจริงค่ะได้เห็นกันกรรมได้แค่เขาได้ก็โอเคเอาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปนี่รูปนี่ครับปุ้ยรูปก่อนครับเอาถ่ายรูปนี่ก่อนครับถ่ายรูปนี่ครับพี่ปูพี่หายขอกล้องนี้ด้วยนะคะพี่ปูจ๋าโอเคจ้าต้องคุณท่านต้องนี้เลยค่ะต้องนี้เลยค่ะ1 2 3ต้องนี้นะคะ1 2 3ไปต้องนี้นะคะ1 2 3 โอเคค่ะไปต้องนี้ค่ะWe'll be right back.